อาจจะแต่มือยังร้อนอยู่แล้วหัวนี่ก็ยังมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะแต่เขาเรียกรุมรุมค่ะรุมรุมยังไม่สดชื่นสักทีเดียวใช่ค่ะร่องรอยเดิมๆมันยังมีค้างอยู่ที่บอกว่า 80% มันหายไปเหลือ20 20นั่นแหละเป็นคำถามต่อใช่ไหมฮะไม่ใช่อยากหายเดี๋ยวนี้หายก็ได้แต่อยากให้เป็นคำถามซะมากกว่าเพราะมันจะมีคำตอบเฉพาะตัวตนที่แท้จริงเจ็บหนังหัวไหมขนาดนี้เจ็บค่ะเจ็บถูกต้องเจ็บเลยละนั่งทำอะไรแค่สางผมนั่นเองนี่คือไฟฟ้าสถิตทำงานอะไรแค่นี้เองมันจะออกเทน้อยเทน้อยเนี่ยตราบใดที่จะหายเจ็บหนังหัวนั่นแหละคือมันจะเพอร์เฟกต์บางทีเราแค่โดนเองก็เจ็บมันบอบบางเซลล์มันจะบอบบางนะมันก็แปลว่าสมรรถภาพร่างกายภายในเรามันก็แอบซ่อนอย่างภายนอกมันกำลังเรียกว่าเรดิเอชันกันอยู่หลังจากที่มันเรดิเอทเรียบร้อยแล้วมันจะกลายเป็นเรดิเอชันออกมาข้างนอกนะมาจากผิวขุมขนขุมขนเปิดอย่างเงี้ยนะก็รับกับภายนอกแอบสอดภายนอกนะมันก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติพอตรงนั้นล่ะฮะเราจะไม่เหนื่อยทั่วไปเห็นไหมครับคือในระหว่างที่มันช่วยมันเรดิเอทขึ้นมาแบบมันกำลังทำงานอยู่ PE นะพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานอยู่เห็นไหมครับมันต้องเข้าใจของมันทีเดียวมันไม่ใช่มันที่จริงมันเข้าใจง่ายแต่เข้าถึงยากโอเคไหมเข้าถึงมันมีไม่มากมนุษย์โลกอย่างเงี้ยคนที่เข้าถึงเอามาใช้ได้จริงๆน่ะมีไม่กี่คนนับหัวได้เอานะถ้าสมมติว่ามีทั้งหมด100คนมี1ใน100ก็แล้วกันดูหมอโอเคมั้ยถ้ามี50คนมี1ใน50แน่ๆด้วยโอเคมั้ยถ้าหากมี10คนมี1ใน10แน่ๆด้วยถ้ามีการคัดเลือกแล้ว1ใน5มี1ใน5แน่นอนใช่ไหมนะถ้า3คนล่ะ1ใน3แง่ๆด้วยถ้า2คนล่ะก็1ใน2แง่ๆด้วยเนี่ยมาดูสิเขารู้จักตัวเองขนาดนี้ที่พูดมัน 7,000 กว่าล้านคนนี่ที่ว่าก็มันถึงบอกว่ามันถึงเวลาจะต้องเปิดเผยพวกนี้มันไม่ใช่เราพูดจาเพื่อให้ชวนเชื่อชวนชมไม่ใช่เด็ดขาดเข้าใจไหมต้องการให้เข้าใจตัวเองไม่ใช่ตั้งตัวเองที่เป็นยังไงนี่คือคำถามตัวเองคือโจทย์นะโจทย์นั่งบึ้งทึ่งในโจทย์นะใช่ไหมตอนนี้กำลังทำความเข้าใจหรือว่ากำลังช่วยกันคลายโจทย์นั้นออกไปด้วยความเข้าใจประกอบกับความรู้สึกซึ่งมันจะเกินกว่าภาษาตรงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยกำลังโซลเหรอใช่ไหมคือหาใช่ไหมภาษาใช่ไหมเนี่ยกำลังโซลหาตัวจริงตัวพระเอกเข้าใจไหมครับก็ต้องทุยนวันแหละครับก็ต้องอย่างเงี้ยใช่ไหมเมื่อเวลาโซลหามันเรียบร้อยแล้วอ๋อนี่เหรอ PE พลังงานบริสุทธิ์เป็นเช่นนี้เลยมันก็จะรู้ทันทีพอรู้ปุ๊บก็คว้าเสร็จมันก็ได้เป็นจนตัวไปไม่ใช่เชื่อเพราะเชื่อมันหลายท่านคนมันเป็นนี่คือองค์ความรู้หรือในหนึ่งบอกว่าความรู้ก่อนที่จะมีตำรา
จะบอกว่าความรู้นอกตำรายังไม่ใช่ด้วยนะตำรามีเยอะแยะนอกตำราก็แปลว่าไม่ใช่ตำราออกข้างๆอันนี้มันก่อนเลยฮะมันเป็นที่มาเลยโอเคไหมเนี่ยนึกออกไหมเนี่ยความรู้ก่อนตำรามันไม่ได้เป็นตำราตำราก็ออกซ้ายออกขวาทีนี้จะแล้วมาสืบค้าตำรากันใช่ไหมกว่าจะเจอทีนี้หลงทางไปเยอะแล้วนี่คือตำราแม้แต่พระไตรปิฎกก็ถือว่าเป็นตำราใช่ไหมถ้าคัมภีร์ใดๆของพระศาสนาใดที่ให้ไว้ก็ล้วนแต่เป็นตำราทั้งสิ้นที่แน่คือตำราเหล่านั้นพระศาสดาไม่ได้เขียนเองเลยโอเคไหมมีเพิ่มไหมล่ะมีลดไหมล่ะตั้งคำถามเล่นๆก็ในเมื่อพระองค์ไม่ได้เขียนเองอ่ะใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะมันเป็นคำตอบแล้วเลยล่ะไม่เพิ่มขึ้นก็ลดลงแง่ๆอยู่แล้วล่ะแง่ๆแล้วใช่ไหมครับงั้นจะเชื่อชีวิตตำราได้เพียงแค่ผู้วิชาตรัสอย่าเชื่ออย่าหลงเชื่ออย่าปลงใจเชื่อตำราไงงั้นกาลมาสูตร10ข้อก็มันหมดสิครับเนี่ยไอ้ตรงจุดนี้แหละฮะกำลังพิสูจน์อยู่สิ่งที่เป็นเหนือกว่าตำราหรือว่านอกตำราหรือว่าก่อนตำราโอเคไหมเนี่ยอย่าลืมปริญญาเอกไปทำความรู้ก่อนตำราแปลว่าตำราที่มีอยู่อ้างถึงหน่อยเดียวแป๊ะเอามาใช้ดีเทลมาใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมชัดไหมอ้างถึงหัวข้อตำราไม่ได้เอาดีเทลของตำรานั้นมาใช้เลยนี่จะก็ไม่มาเลยตีแตกตัดตกหมดเลยนะจำให้ดีหัวข้อนี้จำใส่ใจว่าเอาตัวเราเนี่ยแหละนะทุกอย่างเกิดจากตัวเราอธิบายความเป็นตัวเราไปจริงถ้าหากสอนเรื่องของวิชาสังคมนี่จำเป็นแล้วก็ทุกวันนี้สังคมมันเหลวแหลกเรื่อยไปเพราะว่ามันมีใครเข้าถึงพวกนี้สังคมผ่านศาสนาก็มีเขาถึงเรื่องสังคมทุกวันเหลวแหลกเลยตัวแปรทุกเรื่องกลุ่มอาชีพพวกนี้สังคมได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับพอเขามาสังคมปุ๊บมันพูดแต่คนสองคนขึ้นไปยังไม่สังคมนี่คือคนสองคนออกจากจุดนี้บุคคลที่สามก็แอคทิวิตี้ของสังคมแล้วเป็นแอคสังคมแล้วหรือคนที่อยู่ในนอกจอเวลาเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ในสังคมนาทีนี้มันเดี๋ยวนี้26,000ไปนั้นเนี่ยที่ติดตามลุงออกเนี่ยกำลังคุยอยู่เวลานี้มันประเภท20,000กว่านั่นนะจะได้รับในสิ่งที่เราเนี่ยมันจุดเริ่มของสังคมตั้งแต่คนสองคนตั้งแต่ขึ้นไปคนที่สังเป็นสังคมอย่าง4-5,600เดี๋ยวบ้านหลังเดียวกันบ้านเราทีวีมันเท่าไหร่ล่ะ25,000โอเคเอาตัวเลขเต็มมาแล้วกันแล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนั้นมันหาที่พึ่งไม่ได้แล้วลงสุขภาพสุขภาพนี่เป็นคำตอบสุดท้ายใหญ่ใหญ่เห็นไหมครับกายใจจิตมีสุขภาพมีสุขภาวะสุขภาพก็มีเรื่องกายใจจิตสุขภาวะเพิ่มอีก2คำสังคมกับสิ่งแวดล้อมโอ้ไหมชัดไหมครับใครที่บ้านได้ดีกว่ากันใครที่บ้านได้เนียนกว่ากันคนนั้นเอาไปคะแนนที่ทำทีสี่ก็เกือบเป็นกับตายนั่นแหละอ้างถึงไอ้พวกนี้แหละพวกสังคมก็อ้างถึงอะไรซิกมันฟอยจะมีหาอะไรซิกมันฟอยเข้าใจไหมสร้างคนทะเลาะกันซิกมันฟอยรู้ป่ะนะประกาศความต้องการมนุษย์นั่นแหละคือตัวสร้างคนที่ตีกันใช่ไหมเข้าใจยังความสำเร็จที่มีเยอะแยะมากมายเข้าใจยังนั่นแหละซิกมันฟอยตัวร้ายกาจไม่อยู่ท้ามันซิกมันฟอยใช่ป่ะนี่ว่าไม่รู้เหรอยืนพูดอยู่เนี่ยแต่ไม่จำเป็นต้องรู้หมดหรอก
รู้แค่กลืนเดียวก็พอแล้วใช่ไหมIQ EQ MQ CQ AQ ทำไมจะไปรู้สู้ทุกสู้ใน NQ ไม่ได้ Nature เห็นไหมซิกมันด์ฟรอยด์มีไหมครับ NQ มีป่ะลุงเงานี่ใส่ตัว N เข้าไปหนึ่งตัวด้วยอ่ะเอาป่ะ เหนือกว่าเยอะเรื่องของ Emotional Emotion พระเจ้าให้มาตั้งเยอะแล้วไม่ต้องไปเอาซิกมันด์ฟรอยด์เข้ามาวุ่นวายหรอกใช่ป่ะใจหวังที่พูดใช่ใช่แน่นะเดี๋ยวชื่อคนผิดบอกว่านี่นะจำกันพอพอปั๊มนั่นมันก็เลยเต็มกับโทษทีเกือบออกคำว่ากากนั่นเต็มในหลุมดำเนี่ยนะเนี่ยมันม้วนเข้าอยู่ในหลุมดำคือเซนเตอร์ของสมองตัวนั้นเขาเรียกว่าการแพทย์เขาเรียกว่าต่อมไร้ท่อมีชื่อเรียกว่าพิทูอิตเตอรี่ลุงออกบอกว่านั่นคือหลุมดำมันฝันเข้าไปสู่ล้มดำหมดเข้าใจไหมแต่ละวันดีคืนมันออกมาสิหนึ่งคืนหนึ่งผลของล้มดำเนี่ยมันก็มาทำให้ร่างกายเราแปรปรวนนะงั้นปวดหัวเนี่ยปืดเดียวเนี่ยล้างล้มดำซะเลยใครทำไมนะมือสองข้างเนี่ยสามารถล้างล้มดำได้แล้วกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิชาการคิดว่ามันคนละศาสตร์เห็นไหมศาสตร์ลุงงอกในสมองคือหลุมดำจบครับไม่ต้องพูดพอจะซ่อฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนไม่ต้องพูดเห็นไหมพูดไปทำไมเรื่องสมองในสอนผิดไปเยอะแล้วซีกซ้ายพูดเรื่องของลอจิกเขาว่าซีกขวาอาร์ติกสุดท้ายก็เยียวยารักษาสมองไม่ได้ทุกวันพอไม่ต้องอะไรหรอกดีกับชั่วเดี๋ยวปนอยู่ในลุ่มดำหนุ่มสีเทาไงใช่ป่ะนะเห็นไหมคนที่เข้าใจลุ่มดำชัดเจนอยู่รู้อยู่นี่แหละนั่นก็เขาว่าเขาไปรู้ไม่กระทั่งคนที่พูดบิ๊กแบงเนี่ยหลังฉากคือบิ๊กแบงนะคนก็รู้ก็หลังไปรู้ before big bang เนี่ยผู้เขียนมันเลย before big bang เนี่ยที่เขารู้นั่นก่อนที่มันจะแบงไปแล้วน่ะวิทยาศาสตร์ยังงมโขงบิ๊กแบงเขาไปรู้เรื่องของแบ็คกราวด์ของบิ๊กของแบงอีกก็คือ before เขารู้ด้วยวิธีนะสุดท้ายก็สยามใครทำไมผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกอ่ะมีแล้วจึงนำมาให้มีอยู่ในฝ่ามือเนี่ยมีถึงมาให้ใช่ป่ะให้ไปแล้วฟิลลิ่งเป็นไงจีชัดเจนอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อลุงงอกนะจงใช้สติจงใช้องค์ความรู้หลักที่เคยร่ำเรียนมาคอมเพลมาเปรียบเทียบถ้ามันมีนะก็มันไม่มีก็แล้วกันองค์ความรู้ไม่มีแน่นอนนะเพราะว่าตัวนี้มันเกินกว่าสิ่งนั้นนี่แหละคือเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์ที่พระศาสดาใดๆให้ไว้กับมนุษยชาติและใครล่ะไปเก็บเอาศาสตร์ของพระศาสดาใดมาใช้ใช่ไหมฮะเนี่ยรู้พระศาสดา A อัน 1% ก็พอแล้วรู้จักพระศาสดา B 1% ก็พอแล้วรู้จักพระศาสดา C 1% ก็พอแล้วเห็นไหมฮะรู้จักพระศาสดาถึงแทรกอย่างละ 1% ก็พอแล้วพระศาสดาใดๆไงนับไม่ถ้วนกี่รุ่นเนี่ยก็ไม่รู้แหละไม่รู้สปีชีส์ไหนไม่รู้แหละเห็นไหมทุกอย่างก็อินคลูดิ้งของพระศาสดานั้นมาอยู่แถวนี้แหละก็รู้อย่างละ 1% น่ะใช่ไหมฮะรู้สิครับถ้ารู้จริงเกรงว่ารู้ไม่จริงมีไม่จริงจึงเอามาใช้ไม่ได้เข้าใจไหมหมดไม่เบาหัวมันเบาค่ะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เมื่อกี้เนี่ยบอกว่า
90ค่ะตอนนี้ 90% ต่อไปก็จะมีคำว่าหิวเกิดขึ้นหิวก็ง่วงไม่นานนอนตามปกติก็อยู่ในบทบาทที่เข้ามาสู่ความเป็นปกติของร่างกายนะครับค่ะเรื่องปกติชนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้เดินทางไปต่างจังหวัดแต่ว่าคืนนี้อธิษฐานเลยถ้าไม่ปกติขอเผาที่นี่วะใช่ไหมถ้าพรุ่งนี้เช้ากระโดดเลยเห็นไหมครับถ้ามันใจขาดคืนนี้แหละอย่างน้อยลุงออกไม่ให้ตายฟรีแต่เผาให้แน่นอนโอเคไหมดีไหมถ้ามันชัดไปเลยอ่ะตัดขั้วโลกไปเลยนะว่าแบบแต่ว่าพวกนี้ก็แปลว่าต่อไปล้าๆเนี่ยได้เวอร์ชั่นใหม่ไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเอาเวอร์ชั่นใหม่เลย 5G ก็ได้อ่ะ 4G เขาใช้กันเราเล่นมัน 5G ไปเลย 5G โดยอะไรรู้จิตที่มันเกิดกว่า 5G อ่ะฮะพักผ่อนบ้านใครบ้านใครจบข่าวเนาะมีเรื่องเติมไหมสงสัยไหมคลายความสงสัยก่อนมีไหมไม่มีแน่ใจนะค่ะโอเคสรุปไว้ว่าที่ด็อกเตอร์ดีไหมดีไหมดีนี่นะประสบการณ์ตรงเนี่ยมันบรรยายได้โอ้โหลึกซึ้งมากไม่มีช่วงประสบการณ์ตรงเลยแน่นอนเอาฟิลลิ่งมาให้หมดเลยนะพนักงานบริษัทรักษาผ่านกระบวนการของพุทธศาสนาโอเคไหมโอ้โหจะพาเที่ยวเล่นกับอรหันต์นะเห็นไหมมันเข้าอยู่ในหลักศึกษาเลยครับแต่เชิงสายฟันเป๊ะเห็นไหมเอาแนวทางพุทธศาสนาอธิบายอย่างเดียวมาเลยทุกรูปแบบโสดาสกิทาคานาและอรหันต์โอเคไหมอ่ะสามสิบเอ็ดพรหมก็ได้ครับสติปัฏฐาน4ก็ได้ขันธ์5ก็ได้ปฏิจจสมุปบาทก็ได้อิทัปปัจจตาก็ยังไหวอริยสัจ3ก็ยังดีทุกสมุทัยนิโรธตัว4นั้นไม่ใช่นะตัว4นั้นน่ะมักมี8ข้อนั้นใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของมรรคซึ่งมี8ข้อนั้นหนึ่งนั้นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอธิบายความว่าทำไมก็ได้ถูกต้องตรงจริงตามกฎแห่งธรรมชาติเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้ามันผิดธรรมชาติคือมิจฉาทิฏฐิโอเคไหมแค่นี้เองเอามาแค่นี้ก็พออย่าไปไกลไปกว่านั้นอ้างถึงก็พอแต่ไปก็มาร่ายยาวตามวิธีของเราสบายมากนะอธิบายหมดใหม่หมดทุกวันนี้ใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยนะแม้กระทั่งมีผู้คนก็อ้างเอาพุทธวจนะต่างๆมาใช้เนี่ยไม่ได้เลยจบข่าวไปแล้วแต่ของสูงไปแล้ว